ัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ใจกลางของนครเวียงจันทน์นะครับแล้วก็นครเวียงจันทน์นั้นก็ถือว่าเป็นเมืองเอกเป็นเมืองหลวงในเชิงเรื่องของศิลปะและก็วัฒนธรรมของลาวตรงนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ครับของร้านแผงไหมถือว่าเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์ครับตรงนี้นั้นได้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นมาของอดีตในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการกินอยู่ของชาวลาววันนี้ทำไมชาวต่างประเทศชาวตะวันตกนั้นมาถึงภูมิภาคนี้ปั๊บเขาจะใส่เสื้อผ้าสีอย่างนี้มากเหลือเกินก็เป็นเพราะว่าสีครับเห็นไหมครับสีพื้นที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาขยายออกมาเป็นลวดลายแล้วก็ตามมาด้วยเป็นลายเส้นเราเรียกว่าศิลปะล่ะครับศิลปะอันนี้ถือว่ามีความลึกซึ้งนะครับหรือแม้กระทั่งผ้าผืนนี้ก็บางบางแต่ในความเป็นผ้าผืนนี้เขาทอเขาสร้างลายที่เกิดจากความนึกคิดอันนี้แหละครับที่เรียกว่าวัฒนธรรมอันนี้แหละครับที่เรียกว่าความเป็นตัวตนของชนชาตินี้ลาวนั้นถ้าเกิดเรามาดูตามลายผ้าต่างๆการสัมผัสของลายผ้าเราจะรู้สึกว่านุ่มสบายแต่ในขณะเดียวกันลวดลายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือว่ามีเอกลักษณ์มากนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาผ้าเหล่านี้ไปวางไว้บนร้านผ้าบูติกในลอนดอนหรือในนิวยอร์กผมเชื่อนะครับว่าลักษณะของลายผ้าลักษณะของสีสันที่ให้ขึ้นมานั้นเตะตาครับการเตะตาของอันนี้เป็นเพราะว่าความมีเอกลักษณ์ของชนชาติลาวต่างหากนั่นก็คือเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าชนชาติลาวนั้นมีเอกลักษณ์ครับแล้วจากผ้าผืนนี้นี่เองนะครับกลายเป็นการตกแต่งตามลักษณะของชนเผ่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมว่าเขานั้นเติบโตในหมู่บ้านนะครับชนเผ่าอะไรซึ่งล้วนแต่มีความหลากหลายแตกต่างกันทั้งสิ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าการแต่งตัวหรือการทำการผลิตนั้นสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเขามีศิลปะมีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนอย่างไรแล้วลาวนั้นมีความเป็นตัวตนมากเหลือเกินลาวนั้นมีวัฒนธรรมที่ถือว่าขั้นสูงเลยทีเดียวในเชิงของลวดลายลายเส้นแล้วก็การออกแบบครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะพูดได้ว่าข้างบ้านของเรานั้นมีสิ่งดีๆเยอะมีสิ่งที่ถือว่าทุกๆคนนั้นควรจะต้องเข้าใจอีกมากมายเหลือเกินตามลักษณะของเสื้อผ้าที่เราเห็น